มุนไพรโสมไก่โอกหรือทองพันดุลเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการประคบแผลฟกช้ำให้ไก่ชนแต่สำหรับคนนี้ก็คือบำรุงไตและก็บำบัดโรคไตรักษาโรคไตให้หายอย่างชะงักนักเลซึ่งไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆแต่ท่านหารู้ไหมว่ากับเด็กก็คือพุงโรก้นปอดก็คือกระจองงอแงให้หายเลยล่ะครับชะงักนักเลเลยสมุนไพรโสมไก่โอกสวัสดีครับโจฮักนักสารคามวันนี้นะครับโจก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับสมุนไพรโสมไก่โอกท่านผู้ชมโสมพันปีล้านปีก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็เจอเลยถ้างั้นพืชสมุนไพรชนิดนี้เป็นพืชเกี่ยวกับสมุนไพรแก้ซานตังของเด็กได้ดีนะครับคือถ้าเด็กเป็นซางนี่โอ้โหแบบซางนี่หมายถึงว่าเกี่ยวกับพุงโรก้นปอดนะครับเกี่ยวกับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะเด็กกระจองงอแงและเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับบำรุงร่างกายของท่านชายและที่สำคัญเป็นสมุนไพรบำรุงไตรักษาบำบัดเกี่ยวกับโรคไตคือไปเข้ายานั่นแหละท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรนะครับวันนี้ได้รับความนะครับคือได้รับโสมนะครับมาจากอาจารย์สุชาติเลยครับผมนี่อาจารย์สุชาติให้มาปลูกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็นะครับจะมาปลูกไว้เพื่อนะครับทำเป็นวิทยาทานในการถ่ายทำช่องโจฮักนักสารคามและช่องรักสมุนไพรนะครับและช่องคนสัญจร FC นะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายนะครับที่เราจะต้องมาพูดกันเกี่ยวกับสมุนไพรในการบำรุงร่างกายวันนี้โจก็ได้ทำแปลงไว้แล้วนะท่านผู้ชมนี่ยังไม่มีใครมาปลูกช่วยเลยนะอันเนี้ยโสมนะครับได้มาประมาณสัก50หัวนี่แหละครับเราก็จะได้ทำการปลูกโสมไก่โอกนะครับแล้วผมขอบอกเลยว่าโสมไก่โอกเนี่ยถ้าหากท่านใดนะครับได้ปลูกไว้นะครับเพื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะหายสาบสูญไปนะครับเราต้องอนุรักษ์ไว้และเป็นโสมที่ไก่ชนต้องถามหาโสมไก่โอกติดตามไปชมเลยครับเราก็มาทำการปลูกกันเลยนะครับว่าโสมไก่โอกเนี่ยเขาเป็นหัวอย่างนี้นะครับแล้วโจก็จะมาปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่อาจจะถ่ายไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เอาเนี้ยให้มันท่วมดินประมาณแค่นี้ครับแล้วไอ้ส่วนเนี้ยมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ส่วนหัวเราก็จะฝังไว้โสมไก่โอกติดตามไปชมเลยครับเราก็จะมาปลูกนะครับโสมไก่โอกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทักแถวนะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการปลูกของผมนี่ก็ให้มันส่วนนี้เหนือดินขึ้นมานะครับเราก็ดินถมไว้นะครับหน้านี้นะฝนก็คงปลูกติดง่ายนะครับติดง่ายพ่อโจก็จะทำอย่างนี้นะครับโสมไก่โอกกินแล้วคึกคักฟิตฟัดปึ๊กปักนะครับมีคนมาแอบมองด้วยโสมไก่โอกนี่แหละนะครับโสมไก่โอกนี้เขาเรียกว่าทองพันดุลนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโสมที่นะครับแก้เด็กพุงโรก้นปอดนะครับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเด็กกระจองงอแงนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าจริงๆท่านผู้ชมบำรุงไตและก็บำบัดรักษาโรคไตนะครับนี่แหละโสมของไทยแท้ๆนะครับทองพันดุลโสมไก่โอกไก่ชนต้องถามหาเลยแหละครับโสมชนิดนี้นะครับบำรุงกำลังของไก่นะครับไก่ชนเนี่ยสุดยอดสิบอกให้เลยล่ะครับแค่นี้เด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรในการเรียนรู้ไปด้วยกันโสมไก่โอกหรือทองพันดุลบำรุงร่างกายบำรุงและก็บำบัดโรคไตให้หายอย่างชะงักนักแลแม้แต่แผลฟกช้ำของไก่ชนสิบอกให้เลยล่ะครับ